คงสาวดานกรุงศรีเผยนิมิตอุบาทในสมัยแผ่นดินพระยอดฟ้าโอรสแม่หยัวภาพประกอบเนื้อหาภาพวาดกรุงศรีอยุธยาวาดโดยสตรุยยานยันซูนคศ1681สมเด็จพระยอดฟ้าพระราชโอรสในสมเด็จพระชัยราชาธิราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาประสูติแต่เท้าศรีสุดาจันทร์ทรงครองราชช่วงสั้นๆระหว่างแผ่นดินพระราชบิดากับสามีใหม่ของพระราชมารดาคือขุนวรวงศาธิราชภาพใหม่ดาวิการับบทเท้าศรีสุดาจันทร์และธีรพัฒน์สัจจกุลรับบทสมเด็จพระชัยราชาธิราชในละครเรื่องแม่หยัวภายหลังสมเด็จพระชัยราชาธิราชสวรรคตพระยอดฟ้าซึ่งเป็นโอรสองค์โตจึงถูกอัญเชิญขึ้นเถลิงราชตั้งแต่ทรงพระเยาว์คงสาวดานกรุงศรีอยุธยาฉบับพันจันทนุมาศเจิมเล่าถึงเหตุการณ์ครั้งนั้นว่าฝ่ายสมณพราหมณาจารย์มุขมนตรีกวีราชนักปราชญ์บัณฑิตโหราราชครูสโมสรพร้อมกันประชุมเชิญพระยอดฟ้าพระชนได้11พรวัตรสาเสด็จผ่านพิภพถวัญยราชประเพณีสืบศรีสุริยวงศ์อยุธยาต่อไปแล้วนางพระยาแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ผู้เป็นสมเด็จพระชนนีช่วยทำนุบำรุงประคองราชการแผ่นดินในปีนั้นแผ่นดินไหวดังนั้นแม่หยัวท้าวศรีสุดาจันทร์ซึ่งเป็นแม่จึงทำหน้าที่คล้ายผู้สำเร็จราชการแทนพระราชโอรสเท่ากับมีอำนาจควบคุมกรุงศรีอยุธยาอยู่ระยะหนึ่งภาพพระยอดฟ้ากับท้าวศรีสุดาจันทร์ความน่าสนใจในแผ่นดินพระยอดฟ้าคือคงสาวดานกรุงศรีได้เล่าถึงนิมิตอุบาทหรือเหตุการณ์ประหลาดผิดธรรมชาติคล้ายลางบอกเหตุในสมัยของยุวกษัตริย์พระองค์นี้ดังว่าครั้นศักราช890ปีโชติสำริดพ.ศ. 2071ณวันเสาร์เดือน5ขึ้น5ค่ำสมเด็จพระยอดฟ้าเสด็จออกสนามพร้อมด้วยหมู่มุกอมาตย์มนตรีเฝ้าพระบาทยุคลเป็นอันมากดำรัสสั่งให้เอาช้างบำรุงตกแต่งงากันบังเกิดทุจริตนิมิตงาช้างพระยาไฟนั้นหักเป็น3ท่อนครั้นเพลาค่ำช้างต้นพระฉัตรทันไหลร้องเป็นเสียงคนร้องไห้ประการหนึ่งประตูไพชยนร้องเป็นอุบาทกล่าวคือช้างนามพระยาไฟอยู่ๆก็งาหักเป็น3ท่อนช้างต้นช้างส่วนพระองค์นามพระฉัตรทันร้องเป็นเสียงคนร้องไห้และประตูพระที่นั่งไพชยนยังส่งเสียงประหลาดด้วยแม้ไม่แจ้งว่านิมิตอุบาทเหล่านี้บ่งบอกอะไรกันแน่แต่เป็นที่เข้าใจว่าตลอดการครองราชของพระยอดฟ้านั้นแม่หยัวศรีสุดาจันทร์สามารถควบคุมกิจการบ้านเมืองได้อย่างสงบเรียบร้อยกระทั่งพระนางรับเอาพันบุตรศรีเทพต่อมาคือขุนวรวงศ์สาธิราชเข้าวังหลวงและจัดแจงให้ชายคนรักรายนี้ไต่เต้าขึ้นสู่การเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาภารกิจถัดมาจึงเป็นการกำจัดพระยอดฟ้าอดีตยุวกษัตริย์ศัตรูทางการเมืองพระเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่ดังความในพงศาวดารว่าครั้นศักราช891ปีฉลูศกพ.ศ. 2072ณวันอาทิตย์เดือน8ขึ้น5ค่ำขุนวรวงศาธิราชเจ้าแผ่นดินคิดกับแม่อยู่หัวศรีสุดาจันทร์ให้เอาพระยอดฟ้าไปประหารชีวิตเสียณวัดโคกพระยาแต่พระศรีสิงห์น้องชายพระชนได้7พรรษานั้นเลี้ยงไว้สมเด็จพระยอดฟ้าอยู่ในราชสมบัติปีกับ2เดือน